เดินฟาดฟาดแล้วมาจับไมค์ค่ะแล้วก็ต้องคิดให้ไวด้วยตอบให้ได้ภายใน30วิกับคำถามที่ว่าเห็นยังไงเมื่อบุตรหลานที่เป็น LGBT ไม่ได้รับการยอมรับในครอบครัวเรามาย้อนฟังคำตอบมิสทิฟฟานี่คนล่าสุดกันค่ะปีใหม่สรุดาค่ะอันดับแรกค่ะเราต้องเปิดหูค่ะเปิดหูรับฟังค่ะอันดับที่สองเราต้องเปิดใจค่ะเปิดหูกับเปิดใจจะทำให้คุณเข้าใจบุตรหลานมากขึ้นเพราะว่าการเกิดเป็นเพศที่3ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดค่ะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วค่ะดังนั้นเราต้องภูมิใจในความเป็นมนุษย์และรักบุตรหลานคุณเหมือนกับที่คุณนั้นรักตัวเองค่ะเป็นคำตอบที่ฟังง่ายๆแต่สะท้อนปัญหาสังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายมาแต่ไหนแต่ไรนะคะเราไม่ใช่แค่เรื่องการยอมรับไม่ยอมรับแต่ส่วนใหญ่นำมาสู่ปัญหาอื่นอีกถูกล้อถูกบูลลี่กันแรงๆค่ะซึ่งคำตอบของปีใหม่ก็สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการเฉือนกันในรอบ5คนสุดท้ายนะคะซึ่งคำถามของแต่ละคนที่ได้ยังน่าคิดตามค่ะว่าเวทีมิสทิฟฟานี่ให้ความสำคัญกับสังคมโลกในปัจจุบันและสาวทรานทั้งหลายก็ต้องไม่ตกประเด็นสังคมนะคะยังคำถามที่มีภูวาสิตาได้รับว่าจะจัดการกับเรื่องบูลลี่ยังไงซึ่งเธอบอกเลยค่ะมันเป็นบาดแผลในใจของผู้ที่ถูกกระทำและอยากให้ใช้สติในการเล่นโซเชียลให้มากนะคะมีคำถาม AI ค่ะยุคนี้ต้องมีถามว่า AI เนี่ยถ้าเรามีเป็นของตัวเองอยากจะให้ทำงานอะไรแทนคำถามนี้ตกไปเป็นของคุณหมอคนสวยนะคะหมอบรูซคาชิสราซีดาโคตค่ะเธอตอบว่าอยากจะให้ทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องทำเองเช่นงานเอกสารและใช้จดจำเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะได้ดึงเอาออกมาใช้ค่ะและนำมาพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตและยังมีคำตอบที่อยากให้กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มการเรียนการสอนเรื่องความเข้าใจในเพศหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยนะคะแต่ละคำตอบนี่ในหอปรบมือกันเกลียวค่ะได้แก่หมายเลข13ครับและตอนนี้ก็แชร์กันกระหน่ำเลยค่ะกับลีลารับมงไม่เหมือนใครจริงๆถูกแซวว่านอนมาเพราะว่าปีใหม่สรุดาเจ้าของตำแหน่งใหญ่สุดดีใจขนาดล้มลงไปแบบนี้เลยตบเวทีค่ะก็ทำเอาตื่นเต้นกันทั้งงานนะคะเธอคนนี้มามิสทิฟฟานี่5ครั้งแล้วล่ะค่ะถ้าพลาดรอบนี้หมดสิทธิ์เพราะว่าอายุเกินที่กองกำหนดแล้วนะคะปีใหม่สรุดาเนี่ยเธออายุ29ปีทำงานสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ค่ะซึ่งเธอยังเคยเล่าถึงความภาคภูมิใจว่าสายการบินของเธอมีแอร์โฮสเตสหญิงที่อายุมากที่สุดในโลกเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตค่ะคุณยายเบ็ตตี้แนชวัยเลข8ยังมีความสุขกับการทำงานและเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกนะคะซึ่งนอกจากเรื่องภาษาแล้วปีใหม่ยังเป็นที่จับตาค่ะเธอเป็นจิตอาสาด้วยไปเป็นครูจิตอาสาในโรงเรียนที่เด็กๆขาดโอกาสช่วยสอนนาฏศิลป์ไทยนี่ทางถนัดเลยนะคะเพราะว่าเธอก็จบสายนี้มาค่ะศิลปะการแสดงเอกนาฏศิลป์ไทยนะคะเธอคนนี้ค่ะ